อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาธกส.จัดงานจับรางวัลผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตโครงการ Year of the BAAC Life กับแคมเปญธกส.ปลูกรักรับโชคเพื่อคืนกำไรสร้างฝันและกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวภายในงานได้รับเกียรติจากคุณเกียรติศักดิ์ผู้ช่วยผู้จัดการธกส.เป็นประธานในงานพร้อมด้วยคุณปวีณาปิยพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิตธกส.และคณะผู้บริหารธนาคารรวมถึงหน่วยงานราชการสถานีตำรวจนครบาลบางเขนและลูกค้าให้เกียรติมาร่วมและเป็นสักขีพยานในงานพร้อมถ่ายทอดสดการจับรางวัลให้พี่น้องเกษตรกรได้ชมผ่านทาง Facebook Live ธกส.บริการด้วยใจและเปิดให้ประชาชนที่ชมไลฟ์สดการจับรางวัลได้พูดคุยกับกูรูการวางแผนทางการเงินคุณโอมสิริวีรกุลในหัวข้อปลูกความมั่นคงให้มั่นใจด้วยตนเองและร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษจำนวน100รางวัลอีกด้วยครับสำหรับโครงการแคมเปญของเรานะครับธกส.เนี่ยจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์เราออกมาได้หลายผลิตภัณฑ์แล้วนะครับก็มีตั้งแต่มอบรักเพิ่มรักทวีรักรักคุณรักคุณมากกว่านั้นนะครับก็มีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาเรายังไม่ได้จัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งในคราวนี้เรามองว่าเราน่าจะให้อะไรดีๆกับลูกค้าของเรานะในการที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเรื่องของตรงนี้นะครับก็เลยมีการจัดกิจกรรมเรื่องของการจับรางวัลขึ้นมานะซึ่งเราก็มีรางวัลเราอยู่ที่เรามีทองคำให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ321รางวัลด้วยกันนะที่เป็นทองคำเป็นเงินอยู่ 2.9 ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นการส่งมอบคืนกำไรให้กับลูกค้าของเรานะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จากกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วก็คือเราก็ดูแลอยู่แล้วเนาะซึ่งโปรโมชั่นของธกส.ที่เราจัดเนี่ยแต่ละโปรดักต์นี้เราออกไปเนี่ยก็คุ้มครองเขาแล้วก็ราคาถูกเนาะแล้วก็เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าของเราอยู่แล้วครับผมสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ธกส.ได้นะครับคือพอดีในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ย 4-5 ตัวเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือมอบรักเนี่ยเราดูแลเฉพาะตัวลูกค้าของเราที่เป็นเกษตรกรจริงๆเลยที่มาเพื่อคุ้มครองกับในเรื่องการดูแลที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอายุเยอะนิดนึงเนาะดูแลเพื่อให้เขาไปอยู่ยาวๆแล้วเขาก็เหมือนเป็นเงินฝากสะสมด้วยถ้าหากว่าลูกค้าเสียชีวิตอะค่ะเขาก็ไม่ต้องมามีภาระเรื่องของหนี้สินเพราะว่าประกันหรือเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตมอบรักเนี่ยค่ะก็จะไปชำระหนี้ให้กับลูกค้าเลยเพราะฉะนั้นภาระที่จะต้องตกอยู่ครอบครัวลูกหลานก็ไม่มีอันนี้ธกส.ก็ดูแลให้อย่างเงี้ยค่ะสำหรับธกส.มอบรักค่ะในส่วนของเงินฝากกับผู้นี้ค่ะมีจำนวนของผู้ที่สนใจฝากมากไหมอ่ะครับเดี๋ยวให้ปัจจุบันเนี้ยค่ะมีกรมธรรม์น่ะอยู่ที่ประมาณ 2.9 ล้านกรมธรรม์นะคะซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวเป็นเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรเป็นหลักประมาณ 90% เลยค่ะที่เป็นเกษตรกรซึ่งตรงเนี้ยธกส.มองว่าทํายังไงเราถึงจะลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าเกษตรกรซึ่งเขาไม่ได้มีรายได้เยอะแต่ทํายังไงเราจะออกผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเบี้ยถูกๆแต่ให้ความคุ้มครองที่ดีก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิตเนี่ยค่ะที่ให้กับลูกค้าแล้วก็เราดูแลลูกค้าทั้งในเรื่องของประเภทสินเชื่อเนี่ยที่เราลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อมีแบบออมทรัพย์ให้ลูกค้าได้เลือกว่าถ้าเขาใช้ชีวิตด้วยแล้วก็ออมทรัพย์เก็บเงินหลังเกษียณด้วยก็มีหรือว่าเป็นแบบคุ้มครองตลอดชีพอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอายุน้อยนี่เหมาะมากเลยอายุ20ค่าเบี้ยปีละ1,000 กว่าบาทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แล้วค่าเบี้ยคงที่อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าธกส.รักคุณนะคะอัตราค่าเบี้ยเราอยู่ที่199 บาทต่อปีแหละแต่เราให้ความคุ้มครอง100,000แล้วก็ยังช่วยเหลือค่าปลงศพอีก10,000 บาทด้วยถ้าเราคิดว่าวันละ50 สตางค์เนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะคะคุ้มครองอุบัติเหตุทุกอย่างทั่วโลกเลยเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆทั้ง 4-5 ตัวที่เราออกมาทั้งหมดเลยค่ะส่วนในแคมเปญครับตอนนี้เราก็ให้ทีมงานเราคิดตัวแคมเปญดีๆออกมาเพื่อที่จะดึงดูดเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาคือเป็นการสร้างนิสัยในการออมเงินเนาะทำให้เรามองรู้จักว่าวางแผนในอนาคตไกลๆแล้วอาจจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมของเราเนี่ยเพิ่มเติมมากกว่านี้อาจจะดึงกลุ่มคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเพราะว่าตอนนี้น่าจะต้องวางแผนกันให้ดีจากยิ่งถ้าฟังคุณโอมพูดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องไปคิดต่อเป็นโปรดักต์ที่เราจะต้องออกมาต่อครับผมช่วงอะไรมากต่อไปที่มีแคมเปญดีๆเกิดขึ้นคาดว่าจะมีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับผม